อานุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญตอนนิ้วในไตสลายด้วยน้ำ3 แก้วครึ่งความเจ็บป่วยและความทุกข์เป็นสิ่งควบคู่กันมาบุคคลทั้งหลายย่อมปรารถนาให้ร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จะทำเช่นไรจะแก้ปัญหาให้โรคที่รุมเร้าหายไปได้อย่างไรเรื่องราวของจ่าสิบเอกพิเศษบุญชูม่วงสนิทที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้คือผู้ที่ประสบกับความเจ็บป่วยจากโรคนิ่วในไตมาตลอด49 ปีเขาผ่านความทุกข์นั้นมาได้อย่างไรเพราะอาการโรคนิ่วในไตย่อมทำให้ไตเกิดภาวะเสื่อมและความเจ็บปวดที่ได้รับยิ่งเพิ่มมากขึ้นทุกวันอาการเจ็บป่วยของผมเนี่ยคือผมรู้ตัวว่าเจ็บป่วยมาตั้งแต่เด็กคือมันจะเวลาเราปัสสาวะออกมาเนี่ยปัสสาวะท้ายเนี่ยมันจะมีขุ่นเหมือนน้ำข้าวอ่ะเหมือนน้ำข้าวที่เขาหุงรินน้ำอ่ะนะมันข้นขนาดนั้นน่ะตั้งแต่เด็กมาแล้วนะแต่เราไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรเพราะว่าเราอยู่ในชนบทระดับอำเภอเนี่ยพอไปตรวจปั๊บเนี่ยจะบอกว่าเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคอะไรจะไม่เอ็กซเรย์คือจะปวดท้องเนี่ยปวดข้างนี้ข้างนี้จะหนักมากข้างขวาเนี่ยปวดแล้วก็เป็นเด็กอยู่ม.1จำได้นะอันนี้จะเป็นนักกีฬามาตลอดพอจะวิ่งจะอะไรล่ะมันเหมือนกระดูกเราหลุดจากข้างหลังจากขาส่วนขาเนี่ยมันล้าวไปทั้งล่างเลยนะเหมือนร่างกายเรามันจะหลุดออกเนี่ยนะเหมือนเขาเอาเหล็กเอามีดอะไรไปปักคาไว้เนี่ยอาการปวดมันเป็นแบบนั้นนะเหมือนมีเหล็กมีอะไรคาอยู่ในร่างกายเราการปวดมันปวดทรมานอย่างนั้นช่วงเรียนนี่เราฝึกหนักมากวิ่งเช้าวิ่งเย็นวิ่งตลอดเลยวิ่งเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงอ่ะนี่มันก็แล้วก็เล่นกีฬาด้วยมันเจ็บมาอีกอ่ะเจ็บหนักมาอีกช่วงนี้เจ็บหนักมากเจ็บโหก็ครูฝึกเขาก็เลยนำไปส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยไปพระมงกุฎแล้วพอพระมงกุฎนี่เช็คอย่างละเอียดเลยตอนนี้บอกว่ามันปวดเพราะอะไรปวดด้านนี้หมอก็ทุบดูปรากฏว่าไปเจอนิ้วทั้งสองข้างเลยอยู่ในไตด้วยนิ้วเนี่ยมันอยู่มานานแล้วคิดว่านะโอ้โหเนี่ยหมอเขาเจอบอกเขาก็ผ่าตัดเลยข้างขวาอยู่ประมาณ20 กว่าวันผ่าตัดแต่หมอก็บอกว่ามันเอาออกไม่ได้นะมันอยู่ลึกมันอยู่ในไตในหมวกไตว่างั้นก็เอาได้ส่วนที่เอาออกไอ้ที่ผ่ามานี่มันทรมานนะผ่ามาทั้งสองข้างนะแต่เอาออกไม่ได้หมอบอกว่านอกจากตัดไตแต่หมอไม่ตัดอ่ะหมอไม่ตัดไตแต่ว่ามันเอาออกไม่ได้ก็เดี๋ยวมันใหญ่เมื่อไหร่ก็คงจะได้ผ่าอีกอ่ะหมอก็ว่างั้นนะเราก็เจ็บอีกแล้วอีกแบบนี้ช่วงพอมีลูกคนแรกนี่เจ็บหนักมากเลยทีนี้เจ็บแบบว่าเจ็บแบบไม่มีญาติเลยเจ็บดิ้นคือการมันหนาวสั่นนะที่เรานอนบนเตียงเนี่ยคิดดูว่ามันสั่นจนจะตกเตียงหมอต้องมามัดอะไรไว้นะที่โรงพยาบาลศิริราชลงนั่นไปศิริราชไอ้คุณหมอก็ตรวจดูโอ้โหมันนิ่วในไตมันโตขึ้นนะก็ช่วงนั้นเครื่องมันมาพอดีเครื่องมาที่โรงพยาบาลศิริราชเป็นเครื่องแรกเลยผมก็โดนเขาจับเข้าไปสลายนิ่วเครื่องแรกเลยตอนแรกก็นึกว่าโอ้เราก็คงก็ดีใจเครื่องมานะไม่ต้องผ่าเจ็บปวดนะที่ไหนได้เหมือนเอาค้อนทุบอ่ะเครื่องอ่ะนะมันก็ยิงแสงเลเซอร์ขึ้นจากข้างหลังอ่ะนอนท่าขึ้นจากข้างหลังอ่ะนะแล้วก็เหมือนเข้าค้อนทุบหลังอ่ะนะปัก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 เร่งจากเบาไปหาหนักจากเบาไปหาหนักประมาณ2 ชั่วโมงเลยนะโอ้โหออกมาเนี่ยนะไอ้ปัสสาวะเราเนี่ยมันเลือดออกนะเลือดออกก็ดื่มน้ำจนเป็นเหยือก2 เหยือกจนให้มันออกบ่อยๆนะให้มันเป็นล้างทรมานมากไอ้โรคเนี้ยนี่มันก็ไม่ออกมันก็แค่ไปยิงให้จากเล็กเป็นจากใหญ่เป็นเล็กมันก็กระจายอยู่ในนั้นเนี่ยเหมือนเราบีบวุ้นในถุงเนี่ยพอบีบปั๊บมันก็ออกพอเรามือออกมันก็กลับมาคืนเนี่ยเหมือนกันเลยเครื่องสลายนิ่วอย่างนั้นนะคนอื่นอาจจะออกแต่เราทำไมมันไม่ออกแม้ความเจ็บป่วยจากโรคนิ่วในไตจะรุมเร้ามาเป็นระยะเวลานาน
แต่ด้วยอุปนิสัยรักในการปฏิบัติธรรมและสั่งสมบุญทุกบุญอย่างตลอดต่อเนื่องไม่ว่าจะเจ็บปวดมากแค่ไหนแต่ถ้าร่างกายยังลุกไหวจ่าสิบเอกพิเศษบุญชูและครอบครัวจะเดินทางมาร่วมบุญที่วัดไม่ขาดกระทั่งวันที่2สิงหาคม2551อาการป่วยได้กำเริบขึ้นอีกครั้งหลังจากเดินทางมาร่วมงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนที่3สิงหาคมอาการป่วยได้ทรุดหนักจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเขาก็เอ็กซเรย์วันที่4นะคุณหมอเขาคิดว่านิ่วในไตเนี่ยมันหลุดออกมามาติดที่ท่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดการอักเสบที่ท่อเอ็กซเรย์นิ่วมันก็อยู่ในไตนะไม่ได้ออกมาเลยแต่มันติดเชื้อจากไอ้นี่แหละในไตมาเนี่ยมันก็จะน้ำหรืออะไรมันอักเสบอ่ะนะมันก็ติดเชื้อตามท่อลงมาเนี่ยท่อปัสสาวะเราเนี่ยหมอก็ทำการรักษาอยู่อาทิตย์หนึ่งวันที่10นี่อันเดอร์ซาวครั้งสุดท้ายคือครั้งสุดท้ายนี่อันเดอร์ซาวเนี่ยเป็นอันว่าสลายนิ่วแน่นอนช่วงวันที่10ตอนเช้าผมก็มาขอบารมีหลวงปู่อย่างจริงๆจังๆเลยทีนี้น่ะคือเชื่อมั่นเลยแหละว่าจะต้องออกจากโรงพยาบาลจะต้องหายแน่นอนช่วงนั้นน่ะผมก็เอาละเอาแก้วมาวางไว้ตรงหน้าโต๊ะมันสูงใช่มั้ยแล้วก็เอาเหรียญหลวงปู่ทองคำเนี่ยใส่แก้วแล้วก็วนน้ำอย่างเงี้ยนะแล้วก็มองเข้ากลางกายนะคือตาเรามองเงี้ยนะมองเงี้ยเอาแก้วมาตั้งเงี้ยนะแก้วมาตั้งแล้วก็วนอย่างเงี้ยหลวงปู่ครับช่วยผมด้วยนะครับผมปวดเจ็บปวดมากเหลือเกินขอให้นิ้วน่ะละลายหายสูญออกไปคือน้ำมันใสนะหลวงปู่ก็วนอย่างเงี้ยไม่แช่นะวนเสร็จแล้วก็นึกถึงเหรียญเหมือนน้ำใสๆอยู่ในท้องเราเห็นนะวนแล้วก็หลับตาสัมมาหังสัมมาหังหลวงปู่ครับช่วยลูกด้วยหลวงปู่ครับช่วยลูกด้วยอ้อนวอนท่านอยู่อย่างเงี้ยผมจะดื่มน้ำชำระกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยเป็นน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ขอให้น้ำเนี่ยไปสลายนิ่วอย่าให้มันเหลืออย่าให้คุณหมอเห็นอย่าให้มันเหลือให้มันออกไปเลยครับหลวงปู่ครับสัมมาละหังสัมมาละหังแก้วที่3ก็วนอย่างเงี้ยพอดื่มได้ครึ่งแก้วไอ้น้องมันใสลดมาแล้วน้องพยาบาลเนี่ยบอกว่าพี่เดี๋ยวจะพาไปอันเดอร์ซาวน้องเขาก็ใสลดเข็นไปห้องอันเดอร์ซาวเขาก็จี้ละเอียดมากเลยทางด้านขวาเนี่ยจี้อยู่นานเหมือนกันเนี่ยแล้วก็พลิกมาด้านซ้ายที่ทั้งด้านขวาด้านซ้ายละเอียดมากครั้งนี้ดูเหมือนจะละเอียดมากเลยพอได้จังหวะผมก็ไปถามคุณหมอครับมันไปยังครับมันนิ่วมันมีไหมครับมันไม่เห็นจะมีเลยขนลุกเลยเนี่ยบอกว่ามันไม่เห็นจะมีเลยเอ้าโอ้ดีใจอย่างนั้นน่ะเชื่อมั่นอนุภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่มากความเชื่อมั่นน่ะมันเพิ่มขึ้นไม่มีประมาณก็คือว่านิ่วนี่มันเป็นมา49ปีเนี่ยหลังจากที่เราผ่ามาแล้ว2ครั้งสลายนิ่วมาแล้ว2ครั้งเหมือนกันก็ยังอยู่ที่เดิมน้ํา3แก้วของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยทําให้นิ่วที่อยู่ลึกๆเนี่ยมันหายออกไปจนหมองงอ่ะคำพูดของหมอก็คือหมองงด้วยอำนาจบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ทำให้ความทรมานจากโรคนิ่วในไตของจ่าสิบเอกพิเศษบุญชูม่วงสนิทหายเป็นปลิดทิ้งเพียงเชื่อมั่นและมันสั่งสมบุญทุกบุญอย่างตลอดต่อเนื่องไม่ให้ขาดอนุภาพบุญที่บังเกิดขึ้นยังน่าอัศจรรย์ถึงเพียงนี้ดังนั้นการได้หล่อรูปเหมือนของท่านด้วยทองคำจึงเป็นการสั่งสมบุญที่เราควรทุ่มเทแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์และสติปัญญาด้วยความปลื้มใจเพราะผลบุญที่บังเกิดขึ้นย่อมทับเท่าทวีคูณประมาณมิได้และจักเป็นมหากุศลติดตัวเราทุกภพทุกชาติตลอดไป